สวัสดีครับทุกคน JC จาก Movie Wanderer นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวซีรีส์นะครับที่เป็นที่พูดถึงกันนะครับแล้วผมก็ดูแล้วดูอีกนะแต่เรื่องราวเกี่ยวกับถ้ำหลวงนะครับมาอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้มาในอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับเป็นซีรีส์นะครับมีทั้งหมด6ตอนนะสำหรับ Thai Cave Rescue Limited Seriesเรื่องราวเหมือนเดิมนะครับถ้ำหลวงนะช่วยตัวของน้องๆทีมหมูป่านะครับกับโค้ชเอกมานะแทบจะจำชื่อเด็กๆ กับทุกคนได้หมดแล้วนะครับดูหลายรอบมากมาในรอบนี้นะเราได้พระเอกนะครับที่เขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับมาแสดงเป็นโค้ชเอกนะก็ดูแล้วก็มีความแบบเศร้าๆนะคือคุณบีมนี่ผมก็ดูเขาจากเรื่องเคว้งมานะครับก็มีผลงานต่างๆแล้วก็เขาก็แสดงเรื่องนี้นะทั้งหมดจนจบเรื่องแล้วนะครับสุดท้ายเขาก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องเสียชีวิตไปนะครับก็ขอแสดงความเสียใจมาอีกรอบนึงนะครับเรื่องนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นซีรีส์ครับเขามีเวลาในการเล่าเรื่องยาวพอสมควรเลยนะมีทั้งหมด6ตอนตอนนึงเป็นชั่วโมงนะครับเพราะนั้นใส่เรื่องราวดีเทลได้เยอะมากผมโอเคนะครับผมรู้สึกว่าบางทีมีคนรีวิวว่าเอ้ยมันไม่ตื่นเต้นไม่เล้าใจมันเทียบเท่าไอตัวสารคดีที่เราดูใน Nat Geo ใช่ไหมครับที่เราดูใน Disney Plus เนี่ยสู้ไม่ได้หรือว่าอีกมุมนึงก็สู้หนังไอ13 Life ที่อยู่ในAmazon Prime ไม่ได้ผมมองอีกมุมนึงว่าอันเนี้ยมันถ่ายทอดอีกเรื่องราวนึงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเหตุการณ์เนี่ยมันโฟกัสไปที่ตัวของโค้ชเอกและเด็กๆมากขึ้นนะเพราะว่าก่อนหน้าที่ผมดูมาเค้าก็แบบว่าเนี่ยเค้าก็ดูว่าตัวของคนที่เข้าไปช่วยเนี่ยช่วยยังไงนักดำน้ำเป็นใครยังไงแต่เรื่องนี้เนี่ยเราดูแล้วปุ๊บมันมีมาตั้งแต่ว่าเด็กๆเนี่ยบ้านอยู่ไหนบ้านทำอะไรมีปมอะไรกับพ่อแม่ไหมเด็กบางคนก็ครอบครัวอบอุ่นแข็งแรงดีเด็กบางคนก็อยู่แค่กับตัวของตายายนะอยู่คุณย่านะมีคนหนึ่งนะแล้วก็เด็กบางคนเนี่ยยังไม่ได้สัญชาติไทยด้วยซ้ำนะครับก็มีความเล่นประเด็นตรงจุดนี้นะครับหลายๆจุดแล้วมันก็ไม่เครียดขนาดนั้นมันจะมีความมีช็อตเล่นมุกขำๆกันบ้างนะครับในเรื่องก็ทำให้เรารู้สึกแบบหายใจหายคอได้ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่ามีฉากต้องมีลงมาในน้ำมีความแบบที่แคบที่มืดนะครับแต่พอมันมีบรรยากาศในการพูดคุยกันบ้างเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกแบบว่าหายใจหายคอได้หน่อยสิ่งนึงเนี่ยที่เราไม่ได้เห็นนะครับจากตัวของสารคดีหรือตัวของหนังเนี่ยคือการทำงานของราชการว่ามันมีความคอนฟลิกต์มีความแบบติดขัดนะมีการแบบต้องมาด่ากันต้องมีแบบรับลมคมในอะไรเงี้ยอันนี้มันก็แสดงเห็นมากขึ้นว่าราชการไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆนะครับส่วนอีกเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวของโค้ชเอกนะครับในการคอนโทรลเด็กๆ10กว่าคนอ่ะคิดดูว่า12คนนะแล้วเป็นเด็กอายุประมาณเนี้ยเป็นผู้ชายหมดเลยเนี่ยมันทั้งซนมันทั้งมีความแบบแข็งกร้าวนะครับมีความที่มันต้องเอาให้อยู่อะนะครับโค้ชเอกก็ต้องใช้สิ่งที่เขาร่ำเรียนมาหรือว่าสิ่งที่เขาแบบโตมานะครับเราก็รู้ประวัติคร่าวๆไว้นะว่าอ๋อโค้ชเอกนี่เขาเสียน้องเสียพ่อแม่นะครับแล้วก็ต้องไปบวชแล้วก็บวชเรียนนะเขาเลยรู้ว่าเนี่ยเวลาคนเราจะแพนิคจะตื่นเต้นหรือว่าจะวิตกกังวลอะไรเนี่ยให้เราตั้งสมาธินะครับตอนที่เราฟังตอนแรกเนี่ยอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวผมนะตอนผมดูข่าวนะครับเมื่อประมาณปี 2-3 ปีที่แล้วใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเนี่ยออกมาแล้วก็ให้เด็กๆนั่งสมาธิกันผมก็ไม่ได้อะไรครับผมก็แบบว่าก็คือเป็นเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่ามันมีการนั่งสมาธิกันอะไรใช่ไหมเด็กเมืองในเมืองอ่ะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรพวกนี้หรอกแต่พอมาดูซีรีส์ตรงนี้ครับมันขยายความอีกทีว่าอ๋อการนั่งสมาธิมันทำให้เราไม่จิตไม่ฟุ้งซ่านนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็อาจจะแพนิคบางคนอาจจะหายใจไม่ทันเลยด้วยซ้ำการที่มันติดอยู่ในที่แคบขนาดนั้นนะครับคนที่กลัวที่แคบเนี่ยน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดีแต่พอเขาเด็กให้เด็กนั่งสมาธิแล้วก็ให้ช่วยกันขุดนะครับหาทางออกมามีการแบ่งเวรกันเนี่ยเด็กเขาอยู่ด้วยความหวังครับทั้งหมดเนี่ยอยู่ด้วยความหวังแล้วก็เหมือนเชื่อโค้ดอ่ะคือโค้ดก็ต้องพูดจนทุกคนเชื่อแหละว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีเขียนว่าทางออกแล้วเนี่ยมันอาจจะทะลุไปอีกฝั่งนึงก็ได้นะหรือว่าเราต้องขุดขึ้นไปอะไรเงี้ยคือทุกคนอย่าหมดหวังนะครับมันทำให้พอคนเราไม่หมดหวังเนี่ยมันทำให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้นะครับอันนี้ก็ผมก็ค่อนข้างชื่นชมในตัวเขานะเรื่องนี้เนี่ยนอกจาก
ตัวของเด็กๆข้างในแล้วนะครับมันก็จะมีเรื่องของนักแสดงอีกหลายๆคนข้างนอกนะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากนะครับอย่างคุณย่าย่านะครับรัศยานะครับก็มาแสดงด้วยนะเป็นวิศวกรใช่ไหมคือนางพูดไทยไม่ได้ใช่ไหมในเรื่องแล้วนางก็คือตัวย่าย่าเองเนี่ยเขาพูดไทยไม่ชัดใช่ไหมครับตัวจริงเนี่ยก็คือพูดอิงปกติใช่ไหมโฟลเลยแต่เขาพูดไทยไม่ชัดมันจะมีติดสำเนียงแบบแป่งๆนะครับแต่พอมาแสดงเรื่องนี้คือเขาต้องแสดงว่าเขาพูดไทยไม่ได้เลยแล้วเขาก็แบบว่าตรงนี้เจาะมาได้อะไรเงี้ยผมรู้สึกแบบไอ้เชี่ยดูแล้วขำดูแล้วขำมากคือถ้าคนไม่รู้จักย่าย่าแล้วมาดูอ่ะหรือว่าเป็นแบบชาวต่างชาติเนี่ยมาดูกับแฟนเงี้ยก็มันก็จะเฉยๆครับมันไม่ได้แบบดูอะไรเลยมันไม่ทำแม่งเลยครับมันดูปกติมากครับถ้าเกิดว่าคนไม่รู้จักแต่อย่างคนไทยอย่างผมและคุณทุกคนที่ฟังผมอยู่เนี่ยเรารู้จักย่าย่าแล้วใช่ไหมครับเรารู้ว่าย่าย่าจริงๆเขาเป็นใครยังไงแล้วเขาต้องพูดยังไงพอมาดูการ acting วันนี้ก็เลยรู้สึกแบบโอ้ยมันแบบมันคริ้งอ่ะมันคริ้งมันคือยังไงว่ามันแบบเฉยๆดูแบบอื้อนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับต้องขอระบายนิดนึงส่วนตัวละครอีกตัวนึงที่น่าสนใจก็คือตัวของจ่าแซมนะครับที่ได้คุณต๊อกสุภกรมาแสดงนะครับคือต้องบอกว่าช่วงนี้แกก็งานแกก็ดีนะเพราะว่าแกเนี่ยได้ลงใน Netflix นะครับเป็นซีรีส์ Netflix มา2เรื่องแล้วก่อนหน้านี้ที่ผมดูไปก็คือไอตัว Hurt Like Hell ใช่ไหมที่เป็นพนันมวยครับเซียนมวยเนี่ยเขาก็มาแสดงเป็นพ่อของน้องนักมวยที่เสียชีวิตนะครับคือเรื่องนั้นแบบดราม่าหนักมากเลยนะเรื่องนี้ก็ดราม่าหนักก็รู้สึกดีใจนะครับที่เห็นแบบเคต็อกออกมามีผลงานการแสดงแบบใน Netflix อย่างนี้นะผมไม่ค่อยได้ดูละครหรือว่าหนังไทยเยอะนะครับพอเห็นก็รู้สึกคุ้นอะรู้สึกคุ้นตาเพราะเมื่อก่อนผมโตมากับการดูหนังไทยในโรงครับแล้วก็ดูหนังของแกบ่อยมากดูตั้งแต่แบบมนรักทรานซิสเตอร์อ่ะคือเก่ามากนะอันนี้แอบบอกอายุนิดนึงนะครับแล้วตัวนักแสดงอื่นก็ดีครับตัวที่คนที่แสดงเป็นผู้ว่าเงี้ยครับคุณธเนศเงี้ยเขาก็เป็นขาประจำ Netflix เหมือนกันนะคือถ้างานไหนที่แบบสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ก็คือมีแต่คุณธเนศเท่านั้นนะครับก็นี่ก็เป็นแบบความรู้สึกในการดูเรื่องนี้นะครับผมไม่ได้ต้องมาเจาะลึกนะอันนี้เป็นการรีวิวเป็นความรู้สึกหลังจากดูจบนะครับผมชอบฉากที่เราได้เห็นว่าตอนที่โค้ชติดอยู่ในถ้ำเนี่ยกับเด็กๆเนี่ยเขาก็ดิ้นรนนะครับคือด้วยความที่เราอ่ะมองจากมุมข้างนอกไงว่าอ๋อภาครัฐทำอย่างนี้เราทหารซีลทำอย่างนี้ไอ้พวกนักดำน้ำใช่ไหมครับว่าเราไปเกณฑ์ใครมาคนที่เขามีความเชี่ยวชาญระดับพักการเนี่ยเขาเป็นใครยังไงเรารู้ปอดหมดเลยครับแต่เราไม่รู้เลยว่าเอ้ยแล้วเด็กๆที่อยู่ข้างในแล้วเขาใช้ไฟฉายเขามีไฟฉายป่าววะแล้วเขามีมือถือหรือว่าเขากินอะไรอ่ะแล้วเขากินน้ำใช่ไหมแบบเขากินน้ำที่มันท่วมเข้ามาหรือว่าเขากินน้ำจากหินงอกหินย้อยใช่ไหมเราก็เห็นตรงจุดนั้นแล้วก็โค้ชเอกเนี่ยพยายามจะดำน้ำพยายามจะว่ายข้ามไปอีกฝั่งนึงนะครับผูกเชือกไว้กับตัวแล้วก็มีหมดสติไปอันนี้คือถ้าเกิดว่ามัน accurate นะครับถ้าเกิดว่ามันถูกต้องตามที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยก็ค่อนข้าง make sense นะด้วยความที่ว่าเราติดอยู่อย่างเงี้ยเราต้องพยายามจะออกไปได้ต้องดำน้ำลงไปนะแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยมันดูสมจริงอ่ะมันดูสมจริงว่าคนเราถ้ามันติดมันต้องพยายามออกไปสักอย่างอ่ะมันไม่ใช่แบบแค่รออยู่นะครับก็ทำให้เราเห็นว่ามุมข้างในเนี่ยเป็นยังไงนะใครดูจบแล้วลองคุยกันหน่อยนะครับว่าคุณชอบไหมเรื่องนี้ถ้าเทียบกับตัวของด็อกิเมนทารีนะตัวของสารคดีนะครับหรือว่าถ้าเทียบกับตัวที่มันเป็นหนังนะครับไอตัวเวอร์ชันนั้นเนี่ยคุณรู้สึกว่าอันไหนที่คุณชอบมากที่สุดนะครับส่วนตัวผมยังให้สารคดีนะครับผมยังให้สารคดีคือพีคที่สุดเพราะว่าเราได้รู้ถึงประวัติของนักดำน้ำแล้วมันเห็นว่าการทำงานจริงการที่เขาแบบมีงานดีเล็กที่น่ากลัวขนาดนี้เนี่ยมันมีฟีลลิ่งยังไงนะครับและสุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ยังดูช่องผมอยู่นะช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัปเดตนะครับพอดีว่าทำช่องบอร์ดเกมด้วยอีกช่องนึงนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับติดตามนะปุ่ม Subscribe สีแดงๆนะครับกดไปเลยนะแล้วแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวหนังรีวิวซีรีส์ในเรื่องอื่นๆต่อนะครับเราจะเจอกันในคลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ